ท่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับข้าราชการทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนและนักเรียนที่ดูทีวีอยู่นะครับก็วันนี้เป็นวันแรกที่พวกเราผู้บริหารชุดใหม่ก็ได้เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยพี่น้องประชาชนเป็นนายรัฐบาลนะฮะดังนั้นเราจะไม่ทำสองเรื่องนะฮะคือเราจะไม่ทำร้ายประชาชนแล้วก็ไม่โกงประชาชนนะครับทางด้านการศึกษาเนี่ยก็ผมอยากจะมากราบเรียนพี่น้องประชาชนในแง่กรอบนโยบายอยู่สองมิตินะครับก่อนหนึ่งก็จะกล่าวถึงท่านอดีตนายกพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรได้กล่าวไว้ว่าการศึกษาจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชนประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจนต้องมุ่งกระจายประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันและต้องมองประชาชนที่ลำบากเพื่อจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนการศึกษาคือกุญแจสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นในการทำให้ความยากจนกลายเป็นอดีตดังนั้นนโยบายของกระทรวงศึกษาเรายึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางยึดพี่น้องครูบาอาจารย์เนี่ยนะฮะเป็นคนเหมือนหนึ่งในครอบครัวนักเรียนก็เป็นลูกหลานของเราในครอบครัวนะครับดังนั้นเราจะดูแลลูกหลานของเราให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันและจะต้องดีกว่าที่เราเคยได้รับมาสิ่งที่ผมเป็นห่วงแล้วอยากจะประกาศไว้ข้างหน้านี้เลยเนื่องจากได้ยินมาบ้างในหลายพื้นที่ตอนลงไปพบพี่น้องประชาชนหลายคนก็ฝากมานะครับดังนั้นก็ขอฝากไว้ดังนี้นะครับกระทรวงศึกษาจะต้องดูแลประชาชนเหมือนประหนึ่งญาติพี่น้องในครอบครัวจะต้องไม่มีการคอร์รัปชันย้ำนะฮะต้องไม่มีการคอร์รัปชันแต่นี่คอร์รัปชันเนี่ยมันก็มีอยู่หลายมิติหลายคนก็กล่าวหากันไปมาเช่นจะสอบเข้าครูก็ต้องจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้จะเลื่อนตำแหน่งเลื่อนวิทยาฐานะก็ต้องไปให้เงินคนนั้นคนนี้ครั้งหนึ่งก็ไปที่ขอนแก่นนะฮะนั่นก็เป็นอบต.ก็มีครูก็จะสมัครเข้าอบต.เขาก็มาบอกฮะว่าจะเข้าไอ้ตรงเนี้ยจะต้อง 400,000 บาทอย่างเงี้ยผมก็โทรไปที่อบต.นั้นทันทีฮะแล้ววันหลังก็ไปเจอเขาก็บอกจ่ายเงินหรือเปล่าเขาบอกว่าคราวนี้ไม่ต้องจ่ายจาก9คนเนี่ยเข้าได้4คนก็ขอบคุณพี่น้ององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยผมไม่อยากให้มีการบังคับขู่เข็นครูบาอาจารย์ต้องไม่เกณฑ์ครูและนักเรียนไปต้อนรับผู้ใหญ่โดยไม่จำเป็นต้องไม่ปล่อยให้ยาเสพติดแพร่กระจายในหมู่ลูกหลานของเราสิ่งที่อยากฝากท่านผู้บริหารไว้ก็คือเราจะต้องลดกฎระเบียบงานนอกเหนือจากการเรียนการสอนของครูเราต้องขจัดการเรียกร้องเงินทองของครูตอนย้ายตำแหน่งหรือตอนคืนถิ่นมีหลายคนก็บอกว่าอยากจะกลับคืนถิ่นอ้าวยินดีสนับสนุนฮะแล้วก็ไม่ทำกฎระเบียบให้โปร่งใสแล้วกันอย่าไปใช้ดุลพินิจมากนักนะครับแล้วก็ขึ้นจอคอมพิวเตอร์ดูคะแนนกันเอาละครับนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนและของพี่น้องครูบาอาจารย์นะครับถ้าจะขยายความสักนิดหนึ่งผมก็อยากจะฝากว่ากฎระเบียบที่กดอยู่บนบ่าของครูและอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยอยากจะลดลงไปได้ไหมให้มันเหลือสัก1/3เอาเท่าที่จำเป็นเพราะจริงๆเนี่ยมา2วันก็อ่านหนังสือพิมพ์ท่านอธิการบดีมหาลัยธรรมศาสตร์ก็พูดเรื่องการขอตำแหน่งวิชาการตอนนี้เหลืออีก6ท่านฮะที่เป็นหมอเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์นี่ท่านเลขาพิชาติเนี่ยเดี๋ยวอนุมัติให้เลยคือผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงนานขนาดนี้เอาตัวผมเองก็แล้วกันขอศาสตราจารย์อีก3ปีกว่าจะรู้เรื่องเงี้ยนะฮะให้มันลดเวลามาหน่อยได้ไหมไม่ให้เขาก็ไม่เป็นไรแต่บอกเขาหน่อยนะครับแล้วก็การตัดสินเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องวิทยาฐานะ
เรื่องตำแหน่งวิชาการทั้งหลายให้โปร่งใสได้ไหมทำไมเวลาเราไปสอบวิญญาณิพนธ์เนี่ยเราเจอคนสอบอ่ะถกเถียงกันได้อ่ะทำไมสอบเรื่องวิทยาฐานะใช้ไอ้โม่งอ่ะใช่ไหมเปิดได้ไหมให้เถียงได้ไหมบางทีแล้วเนี่ยไม่ได้บอกกับท่านไม่ดีนะโทษทีผมก็เป็นไอ้โม่งคนหนึ่งในนั้นสมัยหนึ่งทุกวันนี้ก็อ่านอยู่นะครับทำไมล่ะถกเถียงกันได้ไหมสอบปริญญาเอกเนี่ยถกเถียงกันได้ไหมแล้วไม่ให้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากไว้ก็วันนี้ก็เป็นนโยบายอย่างนี้เดี๋ยวจะไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านนี้แล้วถ้าจำเป็นก็วันนี้ก็เดือนหน้าก็จะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เหล่านี้ให้ได้นะครับในด้านการพัฒนาครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเน้น2เรื่องฮะเน้นเรื่องความเท่าเทียมกันและเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับปรัชญาความคิดก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานเราจะจัดให้มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคนทุกที่การศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวะเราจะปั้นนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับระดับโรงเรียนแล้วก็จัดการศึกษาให้เป็นมืออาชีพสำหรับระดับมหาวิทยาลัยนะครับเราใช้เรื่องโอกาสการขยายโอกาสทางการศึกษา4ด้านด้านที่1ก็คือโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่2ก็คือโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนด้านที่3ก็คือโอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะแล้วก็ด้านที่4ก็คือโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านที่1ครับเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกครับความเป็นเลิศเนี่ยมักอยู่ในเมืองฮะแต่นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในชนบทครับมีฐานะยากจนฮะตอนนี้เราก็มีโรงเรียนประถมประมาณ 30,000 บางที่ก็จัดบริการให้ไม่ไหวนะครับก็ได้ปรึกษาท่านเลขาสพท.ไปว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทำโรงเรียนให้เข้มแข็งคือด้านซัพพลายเนี่ยด้านจัดบริการเนี่ยมันต้องมีขนาดหนึ่งถึงจะมีคอมพิวเตอร์มีครูดีๆต่างๆมาสอนได้นักเรียนเดินทางนิดนึงได้ไหมจัดรถนักเรียนแบบในแคนาดามาผ่านหน้าบ้านหมดฮะแล้วเวลารถนักเรียนวิ่งผ่านเนี่ยจะข้ามเนี่ยนะรถอื่นหยุดนะไม่ใช่ไปชนเขานะฮะอยู่ไกลนี่สร้างหอพักให้อยู่ฮะนะตอนนี้ครูแล้วก็ผู้ปกครองบางพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่อยากย้ายเนี่ยก็ฝากไปคุยกันอาจจะให้ท้องถิ่นแต่ละที่รับผิดชอบไปดูแลแล้วก็กระทรวงศึกษาดูแลเรื่องงบประมาณให้3ปีแล้วหลังจากนั้นท้องถิ่นก็จะสามารถดูแลได้ด้วยตนเองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมเนี่ย 30,000 โรงเรียนเนี่ยลดจำนวนลงมาประมาณสัก 20,000 ได้ไหมที่เหลือเดี๋ยวไปบริหารจัดการกันที่เหลือคือไม่ต้องการมาอยู่โรงเรียนใหญ่ไม่เป็นไรโรงเรียนยังอยู่มีค่าบริหารค่างบประมาณให้ในส่วนท้องถิ่นตอนนี้ก็จะติดผู้อำนวยการก็เอาอย่างนี้ย้ายแล้วเนี่ยฐานะรายได้ไม่ต่ำกว่าเดิมแต่ถ้ามีผู้อำนวยการอีกคนหนึ่งเขาแก่กว่าเขาอยู่นานกว่าโรงเรียนใหญ่กว่าเราก็ไปเป็นรองฮะอันนี้ก็เป็นกรอบคิดที่ฝากท่านทั้งหลายไปนะครับมีคนพูดเรื่องการศึกษาด้านนี้พอสมควรนะว่าจะรีบเป็นมืออาชีพโดยเร็วหรือให้มีความรู้ทั่วๆเนี่ยก็ฝากไว้ว่าระดับโรงเรียนเนี่ยให้รู้หลายๆอย่างหน่อยไม่ใช่เข้ามาถึงก็ฝึกเป็นอย่างเดียวเลยนะฮะสายม้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีกรอบคิดไม่มีวิธีคิดที่จะมาสู้กับโลกสมัยใหม่ซึ่งเราจะเข้ากลุ่มประเทศอาเซียนเปิดเสรีแล้วนะครับปี2015เรื่องโครงการที่สำคัญครับเรื่องโครงการวันแท็บเล็ตเปิดชายอันนี้ก็เป็นนโยบายเราก็จะจัดหาแท็บเล็ตเนี่ยมาให้นักเรียนชั้นประถมตอนนี้ก็กำลังติดต่อกับรัฐบาลจีนทำ G2G อยู่นะครับแล้วก็จะมีหลักสูตรใส่เข้าไปก็ฝากที่น้องครูแล้วก็นักเรียนที่ดูทางทีวีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวตอนเปิดเทอมใหม่เนี่ยเตรียมเลยนะแล้วแท็บเล็ตเหล่านี้ต่อเน็ตได้แล้วก็อยากจำกัดตรงไหนเนี่ยให้กระทรวง ICT เขาไปดูแต่ผมอยากให้เปิดกว้างนิดนึงเพราะว่าถ้าเราจำกัดโดยผู้ใหญ่หมดเนี่ยนะ
วันนี้เนี่ยชีวิตเราต้องเหมือนสมัยพ่อเราแต่ชีวิตเราวันนี้ไม่เหมือนพ่อเราถูกไหมเพราะนั้นชีวิตลูกเราเนี่ยก็จะต้องเปิดกว้างหูตาสว่างมากกว่าตัวเราฮะส่วนเด็กที่อยากค้นคว้าอยากเรียนไปข้างหน้าทำยังไงหลักสูตรในแท็บเล็ตเนี่ยนะฮะมันมีหลักสูตรแบบแนวนอนคือเป็นชั้นๆกับแนวตั้งโอ้ยเราเก่งคณิตศาสตร์ครูสอนไม่ทันอยากเรียนก่อนนะฮะทำยังไงก็เข้าไปเลยฮะนะครับแล้วก็มีการสอบทั้งหลายเนี่ยนะฮะผมฝากกราบเรียนไว้นิดหนึ่งก็คือให้สอบได้หลายๆหนได้ไหมเมื่อสองวันถามท่านเลขาสพท.รู้สึกเรียกว่าสอบโอเน็ตอะทำไมสอบปีละหนแล้วก็ต้องไปนั่งที่เดียวกันหมดผมไม่สอบได้ไหมทุกเดือนอะผมไปสอบโทเฟลเนี่ยผมสอบได้ทุกเดือนอะสอบเสร็จคะแนนให้ผมมาเลยฮะแล้วผมก็ไม่เคยทะเลาะ กับคนตรวจคะแนนนะแสดงว่ามาตรฐานนะแต่ว่าถ้าสอบแล้วเนี่ยใช้ความดุลพินิจมากๆไอ้เราก็ว่าทำดีคนตรวจก็อาจจะทำไม่ดีว่าทำไม่ดีอย่างเงี้ยก็อยากจะเลิกลงไปเช่นเดียวกับการประเมินครูการประเมินครูเนี่ยให้ผู้เกี่ยวข้องประเมินได้ไหมประมาณร้อยละ7หรือ 80% แล้วใส่มาเลย1 2 3 4 5ขึ้นจอคอมพิวเตอร์ฮะให้นักเรียนประเมินฮะให้ผู้ปกครองประเมินฮะให้คนในท้องถิ่นประเมินฮะแล้วคุณหมอกำจรก็บอกผมบอกว่านักเรียนเกเรเนี่ยเดี๋ยวประเมินไม่ดีอ้าวนักเรียนเกเรตัดออกไปไม่ให้ประเมินคือตัดคะแนนที่เรียนดีพอสมควรแล้วก็ประเมินแล้วขึ้นจอนะประเมินเนี่ยมันต้องมาบวกเลขให้เข้าคอมพิวเตอร์เลยฮะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มีลูกพี่ผู้บังคับบัญชาก็ประเมินสักส่วนหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เกิดความโปร่งใสเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการสร้างห้องเรียนในพื้นที่ต่างๆให้แก่นักเรียนประถมโดยมีการติดซอฟต์แวร์การศึกษาอีบุ๊กนะครับทำตำราธรรมดาเนี่ยให้เป็น e-learning สร้างเป็น knowledge based society ตอนนี้ถ้าเอาหนังสือใส่เข้าไปในแท็บเล็ตอย่างเดียวมันก็หนังสือชนิดหนึ่งเนี่ยเปิดอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเข้าไปสู่โลกได้นะครับเรียกว่าติดอินเทอร์เน็ตได้ก็ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องกระทรวง ICT ติด Wi-Fi ให้ผมทั่วนะฮะเพราะเราสัญญาอย่างนั้นโครงการโรงเรียนประถมและมัธยมครับอยากจะให้มีคณะกรรมการโรงเรียนเหมือนในต่างประเทศซึ่งเขาเข้มแข็งใช่ไหมฮะมีกรรมการโรงเรียนมาพิจารณาบอกว่าโอ้ยโรงเรียนเนี่ยเงินจากรัฐบาลไม่พอดูที่จะหาเงินยังไงมาส่งเสริมนักเรียนเราให้เรียนเก่งๆเป็นพ่อเราเป็นพ่อแม่นะเรายังวิ่งหาโรงเรียนพิเศษให้ลูกเราอยู่เลยเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันโรงเรียนก็เหมือนกันมีคนถามผมเมื่อวานนี้เรื่องแปะเจี๊ยผมก็เรียนอย่างนี้ครับพี่น้องครูท่านที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยถ้าเรามีความปรารถนาดีการเงินโปร่งใสนักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าโรงเรียนได้อยู่แล้วฮะแล้วก็บอกจะทำโครงการอย่างนี้กระทรวงศึกษาเงินให้ไม่พอแล้วก็บอกว่าบริจาคไหมบริจาคมันก็จะได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะไม่เห็นมีปัญหาอะไรหรอกครับนอกจากว่าไปเรียกร้องเงินใส่กระเป๋าตัวเองแล้วก็จะฝากเด็กอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกคอร์รัปชันนะฮะให้แยกระหว่างการบริจาค กับการคอร์รัปชันออกจากกันนะครับอันต่อมาก็คือโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องฮะนี่โทรไปหลายที่แล้วมาเช้าเจออาจารย์จำนงฮะที่ป้ายรถเมล์ที่สตีเวนฮะผมบอกว่าสตีเวนนี่รับไปอีก50ได้ไหม50ของสปท.เนี่ยนะแล้วไปติดป้ายนะสตรีวิทย์เนี่ยสตรีวิทย์สุโขทัยสตรีวิทย์กระบี่ไปติดป้ายนะแล้วก็ต้องรับผิดชอบชื่อเสียงนะก็ฝากท่านไปไปดูหน่อยถ้าผมได้ที่ละ50นี่โรงเรียนดังๆในประเทศก็เยอะเหมือนกันมีสาธิตอีกเดี๋ยวโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องดูกันไปนะครับเรื่องโครงการพลังครูครูเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะทำยังไง 1. ลดรายจ่ายต้องพูดสักนิดหนึ่งท่านพระพรหมสิทธินายกก็บอกว่ายังไงก็ไปเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมกันหน่อย นะโดยไม่ถือเป็นวันลาคือถ้าผมเทศนี่บางทีแล้วอาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวท่านพระพรหมสิทธินายกเทศเองนะโยมสองคนสามีภรรยาเนี่ยมีรถทำไมสองคันคันหนึ่งพอไหม
จะได้ไม่หนักหนาอย่างเงี้ยไปงานศพงานแต่งงานก็อย่าไปจ่ายเขามากนักมีตังน้อยก็100 200ก็พออย่าไปทำบิ๊กเฟสผมเนี่ยจ่ายน้อยมากเหตุผลก็คือว่าผมตั้งบ้านในคุณธรรมไม่ไปหาเงินทองที่ไหนทำความดี 100% ผมไปที่ไหนผมไม่เคยเอาสตังค์ให้ใครนะผมไม่เคยให้พี่น้องประชาชนเอาตังค์ไปบอกว่าค่าน้ำมันมันไม่เคยฮะที่ดูอยู่ฟังอยู่ข้างนอกก็คงจะทราบถามอย่างเงี้ยเวลาพระเข้าไปเทศเนี่ยเขาไปจ้างคนมาฟังก็ว่าเช่นเดียวกันนะเอาแบบนี้นะครับเราก็จะลดรายจ่ายเยอะแยะฮะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอท่านพระพรหมสิทธินายกเทศเรื่องเพิ่มรายได้มีโครงการนะโครงการคนที่อายุคนที่เรียนไม่จบม.6กำลังเกี่ยวข้าวอยู่เนี่ยจบป.6มานะครับจะฝากท่านผู้บริหารตรงเนี้ยแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์ดร.บุญดันดอกไทยสงไว้แล้วว่าคนไม่จบป.ไม่จบม.6เนี่ยมาเรียนกับโรงเรียนของรัฐบาลตามหลักสูตรที่เทียบสากลนะเกี่ยวข้าวเก่งๆเนี่ยเทียบหน่วยกินให้นะณเวลานึงเดี๋ยวไปคิดกันอาจจะปีครึ่งก็ว่ากันไปแล้วก็จะจบม.6ทุกคนฮะถามท่านผู้บริหารตรงนี้แล้วคนไม่จบม.6นี่มี10ล้านได้นะขึ้นเลยนะเอาละมาเรียนกันไปโอ้ไม่ใช่เรียนช่วยๆนะมาแอบให้ประกันไม่ให้มาเรียนจริงทำคอมพิวเตอร์เป็นแล้วก็ให้ประกาศนียบัตรนะครับอันต่อมาเรื่องของโรงเรียนตัวอย่างครับยังอยากทำอยู่ครับอยากจะให้มีโรงเรียนตัวอย่างในทุกอำเภอฮะแล้วถ้าเป็นไปได้ในอนาคตก็จะทุกตำบลถ้าผมสารโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องได้นี่เดี๋ยวเป็นโรงเรียนตัวอย่างหมดฮะเมื่อคืนนี้คิดนะโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยมีชื่อโรงเรียนเนี่ยสัก 3-40 ชื่อก็น่าจะใช้ได้นะสวนกุหลาบเนี่ยนะสวนกุหลาบยะโสธรสวนกุหลาบกำแพงเพชรเนี่ยแล้วตามที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็ตามชื่อโรงเรียนของเรานะมันก็จะทำให้ไม่ยากมันก็จะเป็นตัวอย่างหมดต่อไปก็ไม่ต้องวิ่งคนที่มาวิ่งเต้นเนี่ยอยากจะเข้าโรงเรียนสาธิตก็บอกสาธิตไปแล้วนะบอกอาจารย์วุฒิศักดิ์ที่ลาแหมกแล้วทำโรงเรียนตัวอย่างไปช่วยงบประมาณไม่พอทำยังไงงบประมาณก็จะเรียนตรงๆฮะงบโฆษณาประชาสัมพันธ์งบขึ้นป้ายตัวรัฐมนตรีตามจังหวัดต่างๆเนี่ยตัดออกให้หมดเลยผมก็นั่งดูนะครับยกเว้นป้ายอันนี้ก็เรียกแบล็คดอปเขาถามเพื่อให้อยู่ข้างในความจริงก็มีป้ายนะผมก็บอกให้เอาลงเมื่อ2วันเนี้ยนะฮะแล้วก็ป้ายตามที่ต่างๆตามสนามบินนี่เห็นมีรัฐมนตรีบางคนชอบไปขึ้นป้ายนี่สนามบินก็มีอะไรต่างๆก็มีความจริงแล้วนโยบายพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ขึ้นป้ายรัฐมนตรีนะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมาจ้างครูสอนภาษาอังกฤษครูสอนภาษาจีนครูสอนคณิตศาสตร์เก่งๆทำต้นแบบมาเลยฮะสอนวิทยาศาสตร์เก่งๆมาเพื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีความรู้ดีกว่าพวกเราทั้งหลายฮะอีกทุนนึงครับทุนสารฝันนักเรียนไทยไปเรียนต่อต่างประเทศครับเรากำลังจะจัดครับตอนนี้หนึ่งอำเภอหนุนทุนโอ้ผมว่ายังน้อยไปก่อนเองท่านอดีตนายกท่านทักษิณบอกผมว่านี่ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศนี่หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนนี่คนที่ได้เนี่ย 3.95 คนที่สองเนี่ย 3.9 ไปไหนรู้ไหมเข้าโรงงานไอ้คนนี่อีกคนโอ้โหอนาคตสดใสเลยคนที่สองเข้าโรงงานเพราะนั้นเราต้องกระจายทุนให้มากขึ้นเราอยากให้ลูกเราไปเรียนที่ไหนก็ให้ลูกพี่น้องประชาชนเนี่ยได้โอกาสไปเรียนที่นั่นฝากอย่างนี้นะครับกองทุนตั้งตัวได้ฮะอันนี้ก็จะฝากอาจารย์ดร.โอฬารชัยประวัติท่านเก่งกว่าผมเยอะให้ท่านมาดูท่านเป็นนายแบงก์เก่ามาดูซิว่าโดยเฉพาะท่านเลขาชีวะนี่
โอ้คิดอะไรเก่งๆขึ้นมาเยอะแยะเลยผมดูทุกทีมาประกวดนี่มีเป็นหมื่นชิ้นหมื่นอินโนเวชั่นแต่ว่าไม่มีสตังค์รัฐบาลจะร่วมลงทุนให้แล้วก็ทางด้านสายมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีโครงการดีๆก็จะทำให้นะครับแต่แน่นอนนะร่วมลงทุนแล้วเนี่ย101เนี่ยเหลือ 20% 80เจ๊งที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นก็ดูคัดเลือกโครงการให้ดีๆผมเชื่อในฝีมือดร.โอฬารเพราะว่าเขาปล่อยสินเชื่อปล่อยแล้วแบงค์ไทยพาณิชย์ยังอยู่และเจริญนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาทำโครงการเหล่านี้กันนะครับก็จะตั้งกรรมการขึ้นมานะฮะแล้วก็สามารถที่จะให้โอกาสสตีฟจ็อบส์เมืองไทยบิลเกตใครต่อใครได้โตขึ้นมาแล้วรัฐบาลจะดอนนู่นนะฮะลงร้อยเนี่ยถือหุ้น50เจ๊งมีเหตุมีผลโอเคอย่างนี้นะครับฝากเช่นเดียวกันนะพี่น้องครับให้เด็กๆทั้งหลายใช้จินตนาการให้เต็มที่นะฮะข้อ3โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะครับอันนี้เรียกว่า activity based learning นะครับแน่นอนไปเยอรมนีเนี่ยนะทุกคนจบช่างหมดแล้วจบปริญญาตรีน้อยมากแล้วเขาเป็นเจ้าของโรงงานที่เราดูแล้วเราไม่มีวันทำได้เช่นผลิตหลอดกาแฟตันเพื่อกันเอาจากน้ำเสียเนี่ยมาดื่มได้เลยป้องกันไวรัสก็ผ่านหลอดนี้ไม่ได้จบอะไรบอกว่าจบโรงเรียนอาชีวะอย่างนี้ผมก็อยากจะส่งเสริมดังนั้นพี่น้องครับจบปวส.แล้วอยากต่ออีก2ปีปริญญาตรีได้ไม่มีปัญหาแต่เรียนอาชีวะให้เก่งๆฝึกให้เก่งๆแล้วก็เงินเดือนที่ถามกันฮะทำไมปริญญาตรีคราวนี้ย้าย 15,000 แล้วอาชีวะเหลือยัง 7,000 อยู่เขาจะปวส. 7,000 มีคนมาบอกฮะฝากปภไปคิดนะผมคิดคร่าวๆนะฮะน่าจะได้ประมาณสัก 12,000 ท่านรัฐมนตรีช่วยผมเนี่ยเก่งทางด้านนี้จริงๆเดี๋ยวท่านไปดูทางด้านนี้ฟิกิเซ็นเตอร์ฮะโอ้โครงการนี้ชอบมากฮะก็ขยายไปให้ทั่วเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดเงินคิดทองจากพี่น้องประชาชนวันหนึ่งฝากไปคิดฮะเออถ้าคิดในแง่ของการทำธุรกิจเด็กจะได้มีกำลังใจแล้วประชาชนเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรโปร่งใสแล้วเขาออกไปปุ๊บเขาตั้งเอหน่วยงานอ่ะบริษัทเขาอ่ะข้างๆเลยที่ตรงฟิกเนี่ยทำได้ก็ลองดูว่าทำได้ไหมนะครับโครงการอัจฉริยะสร้างได้ครับเช่นเก่งมากๆเลยอยู่หนองคายท่านเลขาสปท.จะเปิดสมัครเข้ามาเลยอยากไหนอยากเป็นโมซาร์ทใช่ไหมอยากเป็นโมซาร์ทมีโรงเรียนดนตรีที่เก่งๆเลยสอนทางด้านนี้เป็นว่าชาติที่แล้วเนี่ยเขาเป็นมาแล้วเพราะนั้นมาขึ้นมาก็เป็นดันไปเรียนสามัญอยู่มันเสียเวลาถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการจัดโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะฮะโครงการอินเทอร์เน็ตตำบลอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านจะเปิดให้ทั่วถึงเข้าถึงเข้าศึกษาหาความรู้ได้โดยทั่วไปไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กเรื่องสุดท้ายก็คือสถานที่รวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ซึ่งท่านนายกไปเปิดมาแล้วที่ใต้สะพานทางด่วนที่หนึ่งเราจะทำงานนะมีคอมพิวเตอร์มี Wi-Fi มีสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกนะครับความจริงตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าสถานมั่วสุมอย่างสร้างสรรค์ผมก็ปรับสักนิดนึงเดี๋ยวหาว่าชื่อไม่ดีเราก็จะทำสิ่งเหล่านี้ครับก็พี่น้องเพื่อนข้าราชการครูอาจารย์พี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ทางบ้านเด็กนักเรียนทั้งหลายผมต้องการให้ตั้งความหวังให้ช่วยกันทำนะครับพัฒนาการศึกษาของชาติไทยภายในพูดวันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้กรอบคิดหมดฮะภายใน6เดือนเนี่ยต้องเห็นหน้าเห็นหลังนะเป็นรูปธรรมนะไม่ใช่เป็นกระดาษมานะก็อยากจะขอให้ช่วยแก้ไขระเบียบเหล่านี้แล้วจริงๆก็ไม่เคยอยากจะฟังอ่ะว่าติดระเบียบอะไรอ่ะนะเพราะว่าถ้าเข้ามาถึงระดับการเมืองแล้วยังแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้นะยังทำแบบเก่าๆสมัย
ต่างๆในอดีตขึ้นมามีความสนใจแบบอื่นๆมันก็จะแก้ไม่ได้วันนี้การเมืองต้องเริ่มต้นสมัยใหม่ผู้บริหารในวงการเมืองจะต้องซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่พูดอย่างเดียวทำให้เห็นด้วยต้องเห็นประชาชนเป็นเจ้านายประชาชนเป็นศูนย์กลางนายผมคือประชาชนพวกเราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ประชาชนนะครับก็ฝากเรียนพี่น้องเข้าใจว่ามีเวลาเหลืออีกไหมฮะผมขออ่านส่วนสุดท้ายอันนี้ก็จะแจกไปเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเรียบเรียงขึ้นเป็นร้อยแก้วเรื่องอนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝันผมมีความใฝ่ฝันเสมอที่ต้องการให้สังคมไทยได้ให้โอกาสคนยากคนจนคนส่วนใหญ่ของชาติมีงานที่สุจริตธรรมทุกๆคนมีรายได้ตามกำลังสติปัญญาและความรู้มีโอกาสพัฒนาอาชีพการงานได้ตามความฝันสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่ดินเงินทุนการศึกษาเทคโนโลยีได้มากเพียงพอสามารถขายสินค้าที่ผลิตได้ในตลาดที่แข่งขันเท่าเทียมกันโดยปราศจากอิทธิพลและการผูกขาดคนไทยทุกครอบครัวมีรายได้มีฐานะมีเงินมีทองมากเพียงพอที่จะสามารถส่งเสริมให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือเรียนเทคโนโลยีได้มากกว่าสมัยก่อนๆทำให้เด็กๆและเยาวชนของเรามีความฝันมีจินตนาการซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับชนชาติที่ต้องการมีอนาคตต้องการมีความเจริญรุ่งเรืองผมต้องการเห็นประเทศไทยได้ดูแลผู้ที่มีความทุกข์ยากมีระบบรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะคนยากคนจนโดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบคนทุกพลภาพได้รับการดูแลมีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิมีโอกาสในการทำงานเท่าเทียมกับคนโดยทั่วๆไปคนไทยทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนมีความเสมอภาคมีเสรีภาพสามารถใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลกในวิทยาการด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองคนไทยทั้งประเทศจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชาติบ้านเมืองได้อย่างกว้างขวางขจัดระบบความคิดแบบแคบๆมาบังคับคนไทยให้อยู่ในกรอบแบบเดิมๆประเทศไทยจะได้พัฒนาในทุกๆด้านเท่าเทียมกับนานาอารยประเทศผมอยากเห็นระบบกฎหมายและสังคมตั้งอยู่บนความยุติธรรมเอื้ออาทรต่อกันไม่หาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นธรรมไม่เข็นฆ่ากันด้วยเรื่องไร้สาระเพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยของเราทุกคนมีความสุขเฉกเช่นผู้คนในประเทศที่เจริญแล้วการปกครองประเทศไทยต้องหลุดพ้นจากอำนาจอิทธิพลแบบแนวความคิดเดิมกลุ่มฉวยโอกาสกลุ่มอันธพาลกลุ่มซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่มีความคิดอยู่ในระบบเก่าๆเต็มไปด้วยการอุปถัมภ์อิทธิพลและการช่อราชบังหลวงผมต้องการเห็นประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงประชาชนทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันจะทำให้คนส่วนใหญ่ของชาติหลุดพ้นจากความยากจนมีความฉลาดหลักแหลมมีสติปัญญาประเทศไทยจะได้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขอย่างแท้จริงขอบคุณครับพี่น้องครับ